โอเล่บุ้ยบวยเปรี้ยวแรงแสงง่วงใหม่ไอศกรีมเนสเซ่เอสกิโมแพนด้ากลับมาใน MX ผมแจ็คไรเดอร์รวมถึงจอมยุทธต้นอ้อด้วยเดี๋ยวจอมยุทธกับซามูไรคนเรื่องคนละเรื่องกันซามูไรมันภายนางญี่ปุ่นนะจอมยุทธเป็นจีนนะใช่สิเอาแบบซามูไรซามูไรถูกต้องเนี่ยมีนะเอาขอหล่อๆนะจัดไปในอันดับที่3นั่นก็คือเรื่องราวของซามูไร47คนมันมากันเยอะจังโดนลุมเลยแหมนะฮะภาพยนตร์ชื่อว่า47โรนินนะนะฮะเขามารวมตัวกันเพื่อจัดการคู่ฆ่าเจ้านายของตนเองซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้นักแสดงหนุ่มมาเซอร์อย่างเคียนูรีฟว้าวหล่อมั้ยหล่อๆๆๆนะฮะอีกทั้งฉากต่างๆในเรื่องนี้นะครับก็ยังสามารถทำออกมาได้สมจริงมากๆนอกจากนั้นแล้วครับยังมีคิวบูด้วยที่สามารถทำออกมาได้อย่างตื่นเต้นเอฟเฟกต์สัตว์ประหลาดนี่ยอมใจคนทำจริงๆครับแต่แถมตำนานของ47โรนินเนี่ยยังเป็นเรื่องจริงอีกด้วยถูกต้องนะฮะซึ่งเพราะความน่าสนใจทั้งหมดที่พี่ได้กล่าวไปนี่เองครับก็เลยเป็นที่มาของการครองใจใครหลายคนครับและกวาดรายได้จากทั่วโลกไปได้มากถึง151ล้านเหรียญสหรัฐและครองอันดับ3ของหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของซามูไรทำอะไรอย่างนี้ดูท่าทางจะโหดกว่านิดเดียวครับผมนิดเดียวเอง47คนเลยแล้วเรื่องต่อไปนี่จะมากี่คนเนี่ยมาลองดูครับเขาไม่ได้มาเยอะคนแต่มาเยอะภาคครับนั่นก็คือภาพยนตร์ในแบบที่2เรานั่นเองครับกับลูโรนิคเคนซินนะนะครับถ้าเป็นซินแล้วก็เติมสบายครับช่วงนี้กำลังขึ้นเลยนะแต่เขาคือเคนซินนะเขาไม่ได้มาเยอะแต่เขามา3ภาคนะเรื่องราวของอดีตมือสังหารของคณะปฏิวัติในสมัยเมจินั่นเองทำไมต้องปฏิวัติเมจิด้วยอ่ะเอาจะน่ากินกินนมได้โตไวๆครับผมนี่โตวันเมจิใช่เอาเข้าเรื่องต่อเก่งมากหรอกนะนะครับเกิดขึ้นในช่วงสมัยปฏิวัติเมจิครับที่ตัดสินใจวางดาบแล้วกลายเป็นซามูไรธรรมดาที่พาชีวิตออกไปพเนจรครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีเหตุที่ทำให้เขานั้นต้องกลับมาจับดาบอีกครั้งนะซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกสร้างมาจากหนังสือการ์ตูนยอดฮิตของญี่ปุ่นครับบอกได้คำเดียวว่าดีกรีความมันเนี่ยสามารถจะทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ในการ์ตูนเลยทีเดียวครับโอ้โหนะนอกจากนั้นแล้วนะครับไอชื่อท่าเพลงดาบล่องนภาของแกเนี่ยมันก็มาจากหนังเรื่องนี้แหละถูกต้องนะซึ่งเพราะเพลงดาบอันรวดเร็วดุดันและสงบนิ่งนี่เองครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยความเท่ของเขาใช่ครับแล้วก็ครองใจคนทั่วโลกกวาดรายได้ไปถึง164ล้านเหรียญและเข้ามาอยู่ในอันดับที่2เราได้นี่แหละเพลงดาบของข้าต่ออย่างโดนอีกมั้ยว่าโดน2ดิมาถึงภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของซามูไรในอันดับที่แน่นะครับขอเด็ดๆเลยเรื่องนี้เด็ดๆเลยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับนั่นคือเรื่อง The Last Samurai นั่นเองครับเรื่องราวของนายทหารอเมริกันคนหนึ่งครับที่ถูกซามูไรที่เขาไปสู้รบด้วยได้จับตัวไปยังหมู่บ้านซามูไรครับแต่ในระหว่างที่เขากำลังพักรักษาตัวนี้นะครับเขาได้พบกับวิถีการใช้ชีวิตของผู้ที่เรียกตัวเองว่าซามูไรโอ้โหเรื่องนี้นี่โด่งดังมากจริงถูกต้องครับเรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกหล่อสุดๆครับอย่างคุณทอมครูซนั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเขาตีบทแตกมากแถมฉากการสู้รบที่ทำออกมาได้ดูฮึกเหิมครับนอกจากนี้แล้วครับยังพูดถึงเรื่องราวของศักดิ์ศรีของซามูไรได้แบบถึงแก่นด้วยแถมตอนที่ฉากจบนี่นะฮะสามารถทำออกมาได้อย่างสมเกียรติซามูไรจริงๆโอ้โหงานนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวของ The Last Samurai ไม่แปลกใจเลยครับว่าหนังเรื่องนี้ทั้งคนญี่ปุ่นเองแล้วคนทั่วโลกต่างก็ชื่นชอบครับและส่งให้กว่ารายได้ได้มากถึง456ล้านเหรียญสหรัฐครับและสั่นสะเทือนปฐพีของเหล่าบรรดาซามูไรทั่วโลกจนทำให้เรื่องนี้กลายเป็นอันดับที่สุดยอดมากๆจริงๆแต่เรื่องนี้ที่พี่แจ๊คเอามานี่โดนใจต้นอ้อมากเลยอ่ะนักแสดงทุกคนก็แซ่บมากเน่ถ้าโดนใจถ้าแซ่บแล้วก็ไปดูในทีวีเพราะตอนนี้มันออกแล้วหาดูในทีวีให้ไปซื้อแผ่นมาดูใช่ไหมหรือดูนี่รอดูใน M Channel นี่แหละดูใน M Channel ดีกว่านะถูกต้องนะไม่ต้องไปเสียเงินแต่อันนี้ต้องไปเสียเงิน
ไปซื้อมาหน่อยอะไรอ่ะเพราะว่ามันแซ่บมากแต่ว่าที่แซ่บก็คือแรร์ไอเทมที่จะได้รับเฮ้ยเป็นไอเทมที่หายากมากๆเลยเหรอคืออะไรอ่ะเนี่ยเคยเล่นเกมไหมเกมออดิชั่นน่ะอ๋อแต่กันต้นหรอเออนะแล้วทำไมแล้วอะไรเกี่ยวกับอะไรรสชาติหอมหวานมีเกมแป้นไรเทมโอเล่ออดิชั่นเจแปนิสครับจี๊ดตัวแม่ชวนขาออดิชั่นมารับแรร์ไอเทมสุดพิเศษนะครับเพียงคุณนั้นซื้อลูกอมโอเล่ซูเปอร์บอยหรือซูเปอร์ซาวรุ่นออดิชั่นที่7-Elevenแล้วก็นำรหัสซีเรียลโค้ดในซองนี้นะไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ออดิชั่นเพื่อที่จะแลกรับแรร์ไอเทมหรือไอเทมอัพเทรนด์แฟชั่นสุดคาวาอี้เติมโค้ดครบ5ครั้งครับรับไปเลยแรร์ไอเทมสุดพิเศษครับเป็นโอเล่กิโมโนเซ็ตครับแล้วก็ซามูไรเซ็ตนั่นเองหรือถ้าคุณเติมครบ10ครั้งครับคุณจะได้รับไอเทมแบบถาวรไปเลยครับยิ่งกว่านั้นครับสำหรับ500อันดับแรกที่เติมซีรีส์โค้ดสูงสุดรับไปเลยครับไอเทมหน้าซามูไรและหน้าสาวกิโมโนแบบถาวรกันอีกด้วย wow. เริ่มแลกกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นอย่าลืมซื้อโอเล่ซูเปอร์บอยหรือซูเปอร์ซาวที่7-Elevenแล้วไปสนุกจี๊ดกับเกมออดิชั่นกันนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับโอเล่บุ้ยบุ้ยเปรี้ยวแรงแสงง่วงโอ้ยช่วงนี้กำลังง่วงเลยไปกินโอเล่บุ้ยบุ้ยก่อนจัดเลยครับผมนะไปแล้วนะก่อนไปเฮ้ยมาดีก่อนสิลากันไปก่อนครับอ๋อเหรอขอบคุณเสื้อผ้าผมด้วยครับจากยังบลัดอยู่ที่มอชั้น3คุณพีสแตนบายรอคุณอยู่ครับเสื้อผ้าต้นอ้อนะคะสวยขนาดนี้นะคะก็คือร้านบอสวุฒิชัยค่ะอยู่ที่ยูเนียนมอชั้น2หรือว่าเข้าไปใน Instagram นะคะบอสโบท่าจัดไปครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วนะไปซื้อบวยก่อนนะไปดิไม่ใช่โอเล่รถบวยบวยใช่เต้นไงเนี่ยทำงานหาเงินหามรุ่งหามค่ำมากเลยทำมาติดต่อกัน2อาทิตย์แล้วเนี่ยชีวิตเศร้ามากเศร้ามากน่าสงสารชีวิตแกมันก็รันทดนะแต่จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่รันทดกว่าก็มีคนที่ให้กำเนิดคาแรคเตอร์เจ๋งๆในโลกใบนี้ของการ์ตูนเนี่ย มีหลายคนที่สู้ชีวิตมาไม่น้อยกว่าแกจัดสุดยอดของผู้สร้างการ์ตูนครับที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเขารันทดสุดๆโอเล่บุ้ยบุ้ยเปรี้ยวแรงแสงง่วงใหม่ไอศกรีมเนสเล่เอสกิโมแพนด้า